อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือเรื่องเบี้ยยังชีพของคนชราตอนก่อนหน้านี้คือมีข่าวมาว่ากระทรวงการคลังเขาเสนอเตรียมที่จะตัดเบี้ยยังชีพของคนชราที่มีรายได้เกินกว่า 9,000 บาทแล้วก็มีทรัพย์สินสูงเกินกว่า3ล้านบาทนะคะก็ค่อนข้างมีเพียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่ามีคนไปตีความว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะเป็นการปูทางไปสู่การตัดเบี้ยยังชีพของคนที่มีรายได้น้อยหรือเปล่าวันนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับก็เลยออกมาชี้แจงครับโดยคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณนะครับบอกว่าทางกระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดตัดเบี้ยยังชีพคนชราที่มีรายได้น้อยครับแต่ว่าจะเป็นการปรับระบบสวัสดิการของประชาชนเพื่อให้มันมีความเหมาะสมตรงจุดสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ตรงกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยจริงๆเนื่องจากขณะนี้ฮะประเทศไทยถ้าคำนวณดูแล้วเรากำลังเข้าสู่สังคมคนชราอย่างเต็มรูปแบบครับในปี2568คาดว่าน่าจะมีผู้สูงอายุเกิดขึ้นเยอะแล้วก็น่าจะมีจำนวนคนสูงอายุมากกว่า14ล้านคนดังนั้นเรื่องของการจ่ายตัวของสวัสดิการการจ่ายเงินต่างๆมันต้องมีการปรับระบบครับไม่อย่างนั้นเงินจะไม่พอต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ให้กระทบกับคนชราที่มีรายได้น้อยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าคนที่เดือดร้อนก็จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้วยแล้วการทบทวนเกณฑ์นี้ก็เป็นการจัดสรรสวัสดิการให้ตรงจุดสำหรับคนชราที่ควรจะได้รับสวัสดิการการช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆอย่างเรื่องรถเมฟรีรถไฟฟรีบางคนเนี่ยคือฐานะทางบ้านก็พอมีพอใช้อยู่แล้วนะคะก็อยากที่จะไปช่วยคนชราที่เขาไม่มีรายได้หรือว่ารายได้น้อยส่วนใหญ่เองบางคนนะคะตามรายงานบอกว่าคนที่มีฐานะเขาก็ไม่ได้อยากจะมาเบียดเบียนการรับเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละ600ถึง800ที่รัฐบาลให้ทุกๆเดือนคือแต่ว่าบางคนก็มารับนะฮะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์เอาไว้เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วทางบ้านก็ยังมีอยู่ลูกหลานก็ยังพอส่งได้หรือบางคนมีผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าเบี้ยยังชีพต่อเดือนซะอีกค่ะก็จะพยายามปรับระบบนะครับแล้วก็จะทำให้เรานั้นเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเตรียมเงินในคลังให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในอนาคตค่ะรัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดตัดส่วนนี้ออกไปได้เนี่ยอาจจะประหยัดงบประมาณภาครัฐได้ปีละเป็นหมื่นล้านเขามีการลงทะเบียนเพื่อว่าเอาข้อมูลตรงนี้นะฮะมาจัดสรรเอามาประมวลเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการคนได้ตรงจุดจ่ายสวัสดิการได้ตรงจุดแก้ปัญหาคนที่เดือดร้อนจริงๆ